ตามตำรวจสอบสวนกลางนะคะไปปฏิบัติการโค่นขบวนการรับจ้างปลอมหนังสือรับรองเงินเดือนสินเชื่อธนาคารและทำวีซ่าโดยพบว่ามีเงินทุนหมุนเวียนกว่า20ล้านค่ะตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจับกลุ่ม4ผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันทุจริตหรือหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ์สืบเนื่องจากบก.ปอท.ได้รับแจ้งจากฝ่ายกฎหมายธนาคารไทยพาณิชย์ว่ามีกลุ่มบุคคลนำรายงานเดินบัญชีปลอมซึ่งเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์ไปยื่นกู้กับสถาบันการเงินโดยได้ว่าจ้างทำรายการเดินบัญชีปลอมจากเว็บไซต์ www.moneyapprovemoney.com และมีการติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชัน LINE ใช้ชื่อบัญชี @loansimpleเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการสืบสวนรายละเอียดจนทราบว่ากลุ่มคนร้ายเปิดเว็บไซต์รับจ้างทำเอกสารปลอมเพิ่มอีก2เว็บไซต์ซึ่งมีผู้มาใช้บริการกว่า 1,000 รายจนกระทั่งเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4รายและนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปผู้ต้องหารายหนึ่งให้การยอมรับว่าเป็นผู้ที่ทำหนังสือรับรองรายได้ปลอมผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทั้งหมดค่ะ